Hello, my dear friends. Welcome to Jenica Sharing is Caring. Our episode for first one is Cooking with Mom. And today we have special and yummy menu to share with you guys. That is my favorite cookies. Almond Cadbury chocolate chip cookies. ทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบของคุกกี้อัลมอนด์แคนเบอรี่ช็อกโกแลตนะคะตามนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนำอัลมอนด์ป่นแล้วก็อัลมอนด์สไลด์เนี่ยแบบดิบๆเอาเข้าไปอบให้สุกประมาณ 50% ก่อนเพราะไม่งั้นถ้าสุก 100% แล้วเอามาทำแล้วมันจะโอเวอร์คุกขั้นตอนแรกเราจะปั่นพวกของเหลวก่อนนะคะก็มีเนยน้ำตาลค่ะขอทำเป็นของแห้งนะคะคือแป้งใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะคนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวสีเริ่มอ่อนลงแล้วนะคะต่อไปแม่จะค่อยๆทยอยเติมแป้งเติมไปครึ่งนึงก่อนตอนตีแป้งแม่ขอเปลี่ยนหัวเป็นหัวตีแป้งนะคะแป้งส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะต่อไปเติมกลิ่นวานิลลานะคะตัวอัลมอนด์ป่นนะคะยอยใส่เลยอันนี้ช็อกโกแลตชิพแคนเบอรี่ก็ใส่ให้หมดเลยค่ะนำออกมาจากเครื่องปั่นแล้วก็มาคลุกเคล้าด้วยมือเบาๆนะคะอ
ดูนะคะขนมเป็นยังไงลักษณะจะกรอบนอกนุ่มในค่ะน่าทานไหมคะแม่จะซีนใส่ถุงไว้นะคะเอาใส่ถุงแล้วซีนจะได้เก็บไว้ทานนานๆจะได้กรอบอยู่ได้นานบางคนจะนำสูตรนี้เอาไปทำขายได้เลยค่ะยินดีมากเลยนะคะผู้ใดสนใจของไม้สวยๆแบบนี้นะคะงานแฮนด์เมดสั่งซื้อได้ที่ Janica Art Gallery แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะสวยงามค่ะเหมาะกับเป็นของขวัญของฝากขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ and subscribe ค่ะข้างล่างนี้ด้วยนะคะ See you next time